เมื่อวานนี้เองครับหลายคนคงให้ความสนใจนะฮะให้ความใส่ใจเรื่องทางการเมืองเป็นอย่างมากจริงๆนะครับหลังจากที่มีการอ่านนะฮะคำพิพากษานะฮะของศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ก็แน่นอนนะครับพร้อมตัดสิทธิ์กรรมการบริหารนะฮะ10ปีแล้วก็ยังห้ามร่วมในการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคใหม่มีคลื่นใต้น้ำนะครับเราจะได้เห็นนะฮะภาพบรรยากาศของทางสนท.นะครับสนท.นี่คำเต็มก็คือเป็นสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยที่มีตัวย่อว่า Student Union of Thailand เขามีการโพสต์ข้อความระบุบอกนะครับว่าในทันทีเลยประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมหมดเวลาทำใจและได้เวลาต่อสู้สนท.ประกาศต่อว่าถึงเวลาแล้วที่เพื่อนๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศไทยรวมพลังกันต่อสู้กันเพื่อที่จะขับดันการเปลี่ยนแปลงของสังคมให้สู่วันที่ดีกว่าการตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่พร้อมทั้งการตัดสิทธิ์10ปีแก่คณะกรรมการบริหารถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองที่กดขี่ประชาชนทั้งยังปฏิเสธเสียงกว่า6ล้านเสียงของประชาชนสนท.เชื่อว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแต่จะเกิดขึ้นอีกครั้งภายใต้สังคมที่มีการกดขี่เช่นนี้และวันนี้เองครับทางสนท.นะครับเขาจะมีการระดมพลในการที่จะจัดแฟลชม็อบขึ้นนะครับในเวลา 5:30 17:30 นะฮะจัดขึ้นที่ลานโพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับนี่คือเสียงสะท้อนนะฮะที่ตามมาถือว่าเป็นคลื่นใต้น้ำที่ออกมานะฮะจากเมื่อวานนี้เองนะครับมีคำสั่งตัดสินในการยุบพรรคอนาคตใหม่อย่างที่คุณผู้ฟังนั้นติดตามข่าวสารมาอย่างที่สื่อหลายสำนักเขามีการรายงานกันออกมานั่นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการกรณีอย่างนี้นะครับยังไม่รวมประเด็นที่ทางนายกประยุทธ์จันทร์โอชามีการลบโพสต์นะครับที่ระบุบอกว่าขอประชาชนเคารพการตัดสินหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ทุกช่องทางโซเชียลที่ใช้ติดต่อกับประชาชนหลังจากที่นายกลุงตู่นี่นะครับโพสต์ขึ้นในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเท่านั้นเองมีประเด็นเรื่องของไวรัสโควิด-19 ตอนนี้นะครับการระบาดนั้นเข้าสู่ระยะที่น่ากลัวนะครับล่าสุดมีตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 75,000 กว่ารายเสียชีวิตแล้ว 2,000 กว่าคน 2,000 กว่ารายนะครับรักษาหายแล้วประมาณ 16,662 คนมีการระบาดออกไป30ประเทศทั่วโลกมีคำเตือนนะครับมีคำเตือนจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยบอกคนไทยให้ออกจากจีนโดยเร็วนะครับก่อนที่จะไม่มีเที่ยวบินให้กลับคำเตือนนี้นะครับเป็นคำเตือนออกมาจากกรมการกงสุลซึ่งก็ถือว่าเป็นคำเตือนที่รุนแรงที่สุดนะฮะตั้งแต่มีการเตือนออกมาสำหรับกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศของไทยนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับนี่ยังไม่นับรวมเรื่องของผลกระทบนะครับผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจผลกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะต้องรับไปเต็มๆล่าสุดครับมีการโพสต์นะครับของคุณเดชาตุลานนท์นะฮะตุลานันท์นะครับท่านเป็นประธานบริหารของบมจ.ธนาคารกรุงเทพท่านบอกนะครับว่าปัญหาเศรษฐกิจครั้งนี้ถือว่ารุนแรงจะมากกว่าปี40ด้วยซ้ำเพราะปี40เกิดเฉพาะคนไทยแต่ตอนนี้ครับลุกลามเกิดขึ้นทั่วโลกภาวะข้าวยากหมากแพงจะเกิดขึ้นGDP ปีนี้มีโอกาสโตไม่ถึง 1.5% นะฮะและยังมีการประเมินไม่ได้นะครับว่าจะยืดเยื้อไปถึงเมื่อไหร่แน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยนะฮะพูดถึงกันเยอะแยะจริงๆธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยฮะได้รับผลกระทบและการท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะเรื่องนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาอย่างเดียวนะครับการที่นักท่องเที่ยวไทยจะออกไปต่างประเทศเองก็เป็นปัญหาเช่นกันนะครับการที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเขาไม่มาเมืองไทยเนื่องจากสายการบินหลายสายการบินมีการระงับเส้นทางนะครับมีการระงับไฟล์บินในการเชื่อมโยงติดต่อเดินทางถึงกันกระทบไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคบริการน
นะครับเรื่องของรถชดในการรับส่งผู้โดยสารในการรับส่งนักท่องเที่ยวโรงแรมนะฮะมีการประเมินตัวเลขออกมาจะมีการปิดโรงนะฮะหลายจำนวนด้วยกันนะครับนี่ยังไม่นับรวมถึงเรื่องราวของคนที่จะต้องตกงานนะในภาคธุรกิจบริการแล้วก็ยังไม่นับรวมถึงบรรดานักท่องเที่ยวที่หายไปแน่นอนครับกรณีอย่างนี้เราก็เห็นข่าวออกมาว่ารัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะออกตัวมาตรการต่างๆออกมาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการที่จะชิมช็อปใช้เฟส4นะฮะเอาละครับตอนนี้คุณสวัสดิ์อยู่กับเรานะครับคุณสวัสดิ์ครับเช้านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสวัสดิ์ครับก็ต้องบอกนะครับว่ามีการส่งสัญญาณนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เองศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนะครับในเรื่องของการยุบพรรคอนาคตใหม่เพราะมีการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค10ปีแล้วก็ยังห้ามร่วมจดทะเบียนจัดตั้งพรรคใหม่ด้วยเช่นกันครับผลสะเทือนมาในเรื่องของคลื่นใต้น้ำชัดเจนนะครับว่าเมื่อวานนี้เองครับท้ายที่สุดแล้วทางสนท.ก็คือสภานักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยที่เขาใช้ตัวย่อว่า SUP เนี่ยนะครับบอกว่าประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมหมดเวลาทำใจและได้เวลาที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วโดยวันนี้เองครับในเวลา 17:30 นาทีทางสนท.จะมีการระดมนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศนะครับจัดแฟลชม็อบนะครับขึ้นที่ลานโพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์คุณสวัสดิ์คิดเห็นยังไงครับเรื่องนี้อันนี้เนี่ยนะฮะในเมื่อทุกคนเนี่ยนะฮะก็มีความรู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นธนาธรปิยบุตรเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีความสำนึกว่าศาลทุกศาลที่เรามีอยู่ในประเทศไทยทั้งโลกเลยในทุกประเทศนะตัดสินมาแล้วเนี่ยนะจะต้องยอมรับครับแล้วก็คุณจะแก้กันทีหลังประเด็นนี้คุณก็ยื่นไปแล้วไอ้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญครับนะถ้าไม่มีสถาบันตัดสินเนี่ยนะฮะโลกนี้จะปั่นป่วนครับเพราะงั้นวันนี้ต้องรู้ว่าโอเคแพ้ก็คือแพ้ครับถูกไหมครับครับไม่งั้นเนี่ยนะฮะแล้วประเด็นนี้คุณแพ้แล้วคุณมาเล่นแบบนี้เนี่ยนะฮะผมรับไม่ได้เพราะว่าคุณเล่นการเมืองเนี่ยนะเอาประเทศกูเป็นเดิมพันครับวันนี้ผมเศร้าใจสังพามากเลยนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นทั้งโลกเศรษฐกิจโรคไวรัสโรคฝุ่นนะครับแล้วก็แรงครับไม่เคยเลยนะผมไม่เคยเห็นสภาเลยนะยกเอาปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะทั้งส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสุมหัวกันที่จะแก้ปัญหานี้ครับครับแล้วก็ไอ้คนหนุ่มๆเนี่ยนะฮะที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยนะเลิกคิดเสอะนั่นนะฮะความสำนึกเนี่ยนะของความเป็นคนในชาตินี่มึงจะต้องรู้นะฮะไอ้เรื่องของเกณฑ์ทหารนี่มันเรื่องธรรมดาครับแล้วพวกมึงเนี่ยนะที่วันนั้นผมฟังข่าวแล้วผมรำคาญใจนะฮะที่บอกว่าเขาจะสร้างหนังประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะประชาชาติไทยก็ออกมามีค้านพูดกันบอกไม่อยากพูดง่ายว่ากูไม่อยากรู้ไม่อยากอะไรพวกมึงรู้หรือเปล่าว่ากว่าจะเป็นมีประเทศไทยวันนี้ในอดีตเนี่ยนะครับเขาทำกันอะไรกษัตริย์ไทยจะต้องออกรบเป็นทัพหน้าทัพหลังทัพหลวงครับพวกมึงไม่รู้เลยประวัติศาสตร์ไทยชาติไทยครับคุณสวัสดิ์ครับถามหน่อยครับดินแดนไปหลายแห่งเนี่ยนะครับครับครับนะฮะเพื่อต้องการให้มีเอกราชครับเอกภาพของตัวเองนะและแหลมอินโดจีนมีแต่ประเทศไทยฉะนั้นเองที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครครับครับคุณสวัสดิ์ครับขออนุญาตถามหน่อยนะครับขออนุญาตแทรกคำถามนะครับทำไมสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยพวกนี้ก็มีความรู้นะครับมีการศึกษาอะไรครับทำให้เขาคิดว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่มีความยุติธรรมเพราะอะไรคุณสวัสดิ์มองประเด็นนี้ยังไงครับอย่างนี้ครับเวลานี้เนี่ยนะฮะผมเบื่อเนี่ยนะฮะนักการเมืองเต็มทีที่เอาช่องว่างช่องแคบไอ้ช่องนี้เนี่ยนะมาเล่นนะครับเวลานี้พวกมึงต้องรู้ว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะจบมาคนไทยเนี่ยนะฮะเวลานี้เนี่ยจะต้องรู้ปัญหาเวลานี้เนี่ยนะฮะจะเห็นไหมครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะทั้งโลกแบบนี้เนี่ยนะฮะคนตกงานไม่ใช่เฉพาะที่จบออกมาแล้วเนี่ยนะครับตกงานในประเทศเราทั้งโลกจะเป็นอย่างนี้หมดครับ
ถูกไหมครับพวกคุณเรียนเนี่ยนะฮะเวลานี้ปัญหามันเกิดขึ้นทั้งโลกเนี่ยนะคนในชาติจะต้องผนึกกันเนี่ยนะไม่ใช่มีความคิดต่างกันแล้วก็มาเดินกระบวนแบบนี้เนี่ยนะประเทศยิ่งแย่เข้าไปอีกครับครับนะเขาเนี่ยนะนักการเมืองสมัยก่อนเนี่ยนะมันไม่เคยเลยที่จะไปลุกล้ำเนี่ยนะฮะเข้าไปโรงเรียนมัธยมหมายอะไรอืมครับมัธยมใช่ไหมเวลานี้พวกมึงเล่นอะไรนะฮะแล้วเด็กวันมันต้องยอมรับนะเวลานี้เนี่ยนะผมไม่อยากพูดนะฮะเวลานี้เด็กวันนี้เนี่ยนะมีหัวไว้ตัดผมหรือไงใช่เพราะว่าเพราะเทคโนโลยีนะฮะเวลานี้เขาไม่ได้เรียนแบบที่เมื่อก่อนเราเรียนแล้วว่าทั้งโลกเวลานี้เพิ่งรู้สึกตัวใช่ใช่ไหมครับคุณเห็นปิยบุตรไหมครับไปโตที่เมืองนอกแล้วก็ประวัติศาสตร์ยุโรปมาเล่นมึงรู้ไหมว่าประวัติศาสตร์ไทยนี่เป็นยังไงครับเวลานี้ตีความทุกมาตรารำคาญจะตายหาแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยนะความสำนึกของความเคารพนี่ไม่มีเลยนะศาลตัดสินมันถือว่ายุติแล้วจบครับคุณสวัสดิ์ครับในฐานะนักธุรกิจนะครับมองว่าการออกมาเคลื่อนไหวของสนธในครั้งนี้จะเป็นอุปสรรคในเรื่องของเศรษฐกิจไหมครับคุณสวัสดิ์มองยังไงครับอ๋อแน่นอนครับครับนะครับมันจะเป็นอุปสรรคแล้วพวกมึงเนี่ยนะจบมามึงยิ่งหางานยากเข้าไปอีกเวลานี้เนี่ยนะที่มันแย่เพราะอะไรพวกมึงเนี่ยนะพวกมึงเดินขบวนเราจะมีปัญหาเนี่ยนะการลงทุนเนี่ยนะมันจะไปไม่ได้ครับเวลานี้ EEC เนี่ยนะครับต่างชาติเขาหยุดหมดอย่าเข้ามาครับเพราะว่ามันทั้งปัญหาของโรคปัญหาของแล้งนะฮะปัญหาของฝุ่นปัญหาของคนที่กำลังจะสร้างปัญหาให้ชาติประเด็นนี้ล่ะไอ้คนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฝีมือคนในชาติเราจะต้องรู้เนี่ยนะหน้าที่ของพวกนักการเมืองของธนาธรพวกนี้นะจะต้องเนี่ยนะเอาจุดนี้เนี่ยนะฮะให้คนในชาติเนี่ยนะคามดาวลงไปลดลงไปครับไม่งั้นเนี่ยนะฮะผมโชคดีที่ผมขายแม่งหมดเลยไม่ทำแล้วอ่ะครับ